ิกว่าออนคลิกนี่ถูกสร้างด้วยระบบกลายโมดูลเนี่ยมันทำงานนะฮะถ้า
ให้ทุกคนมาที่โฟลเดอร์ Java นะฮะหาโฟลเดอร์ Java นะครับหาคอมจุด example จุดไกด์เดโมให้เจอนะฮะผมคนละชื่อกันไม่เป็นไรนะฮะคลิกขวาที่แพ็กเกจครับพวกอย่างเงี้ยนะฮะคลิกขวาแพ็กเกจนะฮะมาแล้วขึ้นอย่างนี้นะฮะขึ้นนะฮะคลิกขวาที่แพ็กเกจนะฮะทุกคนจะเป็นคอมจุด example จุดไกด์เดโมใช่ไหมฮะคลิกขวาแพ็กเกจนะครับคลิกขวาปุ๊บนะฮะมาแล้วไปที่ new นะฮะ new แล้วก็เลือก Java class อันแรกเลยนะครับ Java class อันแรกเลยกดเลยครับมันจะให้ตั้งชื่อแน่นอนให้ตั้งชื่อว่า my app guy module my ดูเลยนะฮะข้างบนนะฮะ my app guy module ชื่อไฟล์ชื่อเดียวกันเลย my app guy module นะฮะ my app guyแต่ตัวนี้มันเป็นเหมือนตัวที่เป็น general file ให้ฟังนะครับ my app file module นะฮะใครเสร็จเรียบร้อยนะครับสิ่งที่เมื่อกี้เราบอกว่ามันมี annotation นั่นใช่ไหมฮะบางท่านที่เราบอกว่าดึง library มาแล้วแล้วก็มี annotation ที่ชื่อของ compiler นะครับมันคือเราจะใช้ตรงนี้นี่แหละ assign file module อยู่ข้างบนนะฮะอยู่ข้างบนตัวฟังก์ชันตัว class ที่เราสร้างนะฮะassign file module นะฮะครับ class นะครับให้ประกาศเป็น public final class นะ public final class ตัวนี้เป็นแบบ config ไว้นะฮะให้ใช้งานกลายได้ตลอดนะ public final class นะครับเสร็จแล้วให้ทุกคน extend app guy module extend นะครับExtend app guy module นะ Extend app guy module เกินเรื่องกันนะครับพี่อันนี้ไม่เอานะมีอันเดียวอันนั้นล่างแบบบนติดดึงขึ้นไปครับดึงขึ้นไปติดกับพื้นเลยโอเคเอาเป็นไฟนอลตาครับนะขาแต่เราไม่ต้องลบไม่ต้องลบต่อเลยนะ Extend guy modeแอปกลายโมดูลตัวนี้มันอยู่ที่หน้าไหนอันนี้สร้างไฟล์ใหม่ครับครับผมจะไม่เหมือนช่วยดูไหมเนี่ยครับเนี่ยเป็นไฟล์ที่เด็ดที่สุดดูแลต่อแล้วก็ชื่อว่ากลายต่อโป๊ะมาแล้วแล้วก็ต้องเป็นตัวการเป็นไฟล์ดอกข้างในนะครับให้ทุกคนไม่ต้องพิมพ์เองหมดนะครับให้พิมพ์แค่คำว่า is manifest นะ is manifest อย่าไปพิมพ์เองเพราะว่าถ้าพิมพ์เองเนี่ยไอตัวโอเวอร์ไลน์อาจจะไม่มา is manifest นะฮะแล้ว enter เลยมันก็จะเสร็จเลยแค่ทำใจแล้วทำชีวิตเปลี่ยน return นะครับจากเดิมที่มัน super หรืออะไรทุกอย่างให้เป็น false จบอย่าพิมพ์เองเด็ดขาดนะครับตัวนี้เราเป็นการ enable client แล้วก็บอกว่าปกติเนี่ย client version เก่าก่อนหน้านี้มันจะต้องไปอ่านไฟล์ Android manifest ของเราบอกว่าต่อไปคุณไม่ต้องไปอ่านนะเราทำ annotation ในการ module เสร็จเรียบร้อยแล้วคุณไม่ต้องไปอ่านนั้นแล้วปกติสมัยก่อนที่เราใช้ library guide เนี่ยเราจะต้องไป add tag บางอย่างในตัว Android manifest อันนี้นะครับซึ่งตัว library guide เนี่ยจะมาอ่านค่านี้เราก็บอกว่าต่อไปไม่ต้องไปอ่านที่ manifest ละครับ is manifest ครับ is manifest ครับครับ is manifest แล้วมันจะลอยขึ้นมาเลยมันจะขึ้นออโต้ที่มา enter ได้เลยแล้วเปลี่ยนจาก super เป็น return false นะฮะโอเคก่อนนะครับเป็น false อย่างเดียวกันนะฮะตามที่1ได้แน่ได้ครับได้โดยที่จะที่จะใส่เปลี่ยน super ที่จะจากเอา super ออกแล้วเป็น falserreturn false ไปเลยไม่มีซุปเปอร์ลบซุปเปอร์ไปเลยครับปิดประโยคโอเคไฟล์นี้เพื่อเป็นการ enable client นะครับอ่ะได้เวลามาทำงานจริงแล้วนะ
ลามาทำงานจริงแล้วก่อนอื่นนะครับก่อนจะเริ่มทำงานให้ทุกคนประกาศตัวนี้หน่อยครับไกด์เควสครับ private guide request นะฮะเป็นตัวแปลแบบ global นะฮะ guide request นะฮะ guide request แล้วก็ผมตั้งชื่อว่า invite app invite app นะ guide request นะฮะประกาศเป็น global ไปเลยนะฮะ guide request จะเติม s นะฮะแล้วก็ invite appพิมพ์เองเลยฮะถ้าไม่ได้นะฮะไลน์เฟสอาจจะไม่มีนะฮะในตอนแรกก็ต้องตกใจครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องกดคอมไพล์ดีกว่าพิมพ์ให้ถูกก็พอครับไลน์เฟสรีเควสเนี่ยอย่าลืมว่าเติมเฟสนะครับรีเควสยังไม่ใช่รีเควสธรรมดารีเควสเติมเอสนะฮะไม่มีไม่เป็นไรนะครับอ่ะให้ทุกคนกดเมนูวิวนะฮะวิวนะฮะข้างบนแล้วก็รีวิวโปรเจกต์นะฮะเดี๋ยวดูที่มันจะขึ้นนะฮะรีวิวโปรเจกต์นะฮะรอไปดูแป๊บนึงปุ๊บขึ้นนะฮะตัดเดียวตอนแรกก็พังนะฮะพร้อมเปิดซัพพอร์ตแบบเอสความไม่เรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับ URL
เสื้ออะไรบ้างอันนี้โคมครับอ๋ออันใช้ไหนประมาณเท่าไหร่นะประมาณเท่าไหร่ครับได้ไหมไอเอียได้ไหมครับอันนี้ใช้ไอเอียหรืออะไรครับไอเอียได้ไอเอียลากได้ไหมลากได้ใช้ดีครับโคมไม่ได้คนไม่ได้เลยใช่ไหมครับคนดีคนดีก็ต้องซ้ำนะฮะมีวัดเอาอยู่5รูปด้วยกันนะมี4รูปเป็นภาพนิ่งนะครับแล้วก็มีกิ๊บภาพหนึ่งหายได้ครับอย่างเมื่อกี้ผมก็คือเอากิ๊บภาพแอนดรอยมาที่กระโดดเน่งๆตรงนี้นะภาพกิ๊บนะได้ผมได้ก็คือมีนะถ้าผมได้ครับก็ได้อันนี้เราภาพนิ่งได้ใช่ไหมภาพนิ่งนี่ภาพที่ไม่นิ่งบางอันลากได้บางอันลากไม่ได้ก็ลองดูนะบางอันก็ลากไม่ได้คนคนนี้บางอันก็เขียนเซตให้เป็นใบกาวไว้โอ้พี่ถึงมากโยโยนั่งพิมพ์เดียวมันทัดเลยนะว่าอะไรพี่ได้ก็ปีเลยก่อนลากแม่ไม่ต้องเว็บแอนดรอยด์แม่ครับเว็บอะไรที่เราเข้าจำได้ไม่จำเป็นต้องเว็บแอนดรอยด์แอนดรอยด์มันเสริมภาพได้ปกติครับได้ครับเสริมภาพได้ปกติรูปอะไรก็ได้ได้หมดครับรูปอะไรก็ได้แต่ว่าต้องมีรูปยิบหนึ่งรูปแล้วไงเหลือ x 3นาทีนะครับเหลือ x 3นาทีถ้ารูปต้องได้นะฮะถ้ารูปต้องได้ละนะฮะรูปอะไรก็ได้นะครับภาพเดี๋ยวว่านั่นแหละถ้าเป็นรูปก็กดดูรูปครับดูรูปครับนะมาแล้วเอาไปครับ2นาทีครับผมถ้าคอนโซลใครเอาดูเอาภาพยาวจะเห็นว่าสังเกตว่าสกอร์บาร์มันต้องขึ้นตรงนี้แน่เลยนะยาวไปเราก็อาจจะซ่อนตรงนี้เพื่อให้เราเขียนโค้ดได้สะดวกขึ้นได้นะครับกดโปรเจกต์นะฮะนะฮะปั๊บปั๊บปั๊บซ่อนได้เพื่อให้เขียนโค้ดได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับการจะโชว์รูปคลิปได้ในแอนดรอยเนี่ยถ้าเราเขียนเองเนี่ยเป็นสิบบรรทัดนะครับแต่ว่าถ้าเราใช้กลายจะเดียวบรรทัดเดียวได้นะครับพี่โอ้พบยังฮะรูปคืออะไรนะรูปคลิปแล้วครับยามพบไหมก่อนหรือยุ่งฝากพกพาลูกไหมพกนะครับโอเคไม่ได้พาลูกนะครับเอานะงั้นผมให้ไปต่อแล้วนะครับทุกคนครับอีกหนึ่งลูกพิเศษนะครับ
ครับที่อยากใช้เพิ่มนะครับก็คือว่าในโฟลเดอร์ที่ชื่อ list นะฮะให้ทุกคนสร้างโฟลเดอร์ย่อย1อันคลิกขวา new folder นะฮะคลิกขวาที่ list นะครับ new นะฮะแล้วก็เลือก directory นะฮะ directory นี่ใช้ Android resource directory นะครับอ่ะอันนี้ได้ครับเอาใหม่คลิกขวาที่ list นะครับ new นะฮะAndroid Resource Directory นะครับ Android Resource Directory นะครับตามอันนี้ก่อนนะฮะจะไม่ทันนะฮะ New Android Resource Directory นะครับกดปุ๊บนะฮะทุกคนเปลี่ยน Resource Type นะฮะเป็น Raw แล้วกดโอเคได้เลยเปลี่ยน Resource Type เป็น Raw แล้วกดโอเคได้เลยนะครับ Resource Type เป็น Raw นะฮะแล้วกดโอเคได้เลยเสร็จเรียบร้อยนะครับคุณจะต้องได้โฟลเดอร์มาเป็นแบบนี้แน่ๆนะถูกไหมที่หนึ่งได้นะครับไปหารูปคลิกเซฟมาแล้วเอาคัพปี้มาวางในนี้ให้หน่อยนะหนึ่งรูปที่ไม่ซ้ำกับ5รูปแรกนะไม่ซ้ำกับ5รูปแรกนะครับไปคัพรูปจากไหนมาก็ได้นะฮะกดเซฟมาลงในเครื่องเราก่อนอันดับแรกเซฟเสร็จก็คัพปี้แล้วก็กดเพสต์ได้เลยจบนะก็เดี๋ยวเสร็จไปใช่ครับเขาเครื่องนี้ใช่ไหมครับเขาต้องดูนะครับเป็นออฟไลน์ไม่ได้เข้า
ขึ้นไหมครับที่อ่านขึ้นไหมครับอนุญาตไหมอ๋อกดอนุญาตเลยครับของพี่จะสักมาแล้วพี่หนึ่งมาแล้วนะครับลองพี่โอมันจะมาแล้วอ่ะเรียบร้อยขึ้นละเดี๋ยวขึ้นไหมขึ้นเรียบร้อยมาไหมครับMyApp.com
ดอทวินไม่ใช่ m ดีนะครับ m by app เท่ากับนะครับกลาย app จุดวินนะฮะมาแล้วนะฮะในนี้ให้ส่งคอนเทนต์เข้าไปก็คือ list นั่นเองนะบรรทัดเดียวนะฮะเอาเลยครับ m by app เท่ากับกลาย app จุดวินนะครับแล้วก็ส่งคอนเทนต์ก็คือ list เข้าไปนะเห็นไหมครับถัดไปเลยนะฮะบรรทัดที่2ผมบอกว่า m กลาย app นะครับจุดโหลดนะครับโหลดภาพนะฮะผมส่งสิ่งที่ตั้งตัวแปรไว้ก็คือ url 1นะฮะ dot load url 1นะครับ dot into นะฮะไปที่ไหนบอกว่าให้ไปที่ img ของผมนะครับแค่นี้นะครับแล้วให้รันเลยนะครับแค่นี้เราลันเลยครับ2บรรทัดนะครับถ้าถูกนะฮะมันควรจะต้องมีภาพโผล่ขึ้นมาแล้วนะครับ2บรรทัดนะครับมาแล้วนะครับของที่1มาแล้วเรียบร้อยนะฮะของที่เจสันมาไหมครับไหนออนครีเอทครับพี่เจสันครับที่สามอันนี้พี่เจสันให้มาว